สวัสดีครับแจ้งความเรื่องอะไรครับสวัสดีค่ะข่มขืนค่ะขอโทษนะครับถ้าอย่างนั้นเชิญด้านในดีกว่าครับทำใจนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเล่าช้าๆก็ได้นะครับขอโทษนะครับใครนะครับที่โดนดิฉันค่ะครับเหตุเกิดที่ไหนครับที่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองต้องไปแจ้งความที่สพ.เมืองนะครับทำไมล่ะคะแจ้งที่นี่ไม่ได้เหรอคะดิฉันไม่อยากไปที่นั่นต้องแจ้งที่เกิดเหตุครับก่อนมาแจ้งความร้องทุกข์คุณไปหาหมอได้ยังครับหมอยังค่ะผมขออธิบายอย่างนี้นะครับในคดีที่ผู้เสียหายโดนข่มขืนสิ่งที่ควรทำอันดับแรกเลยก็คือต้องไปหาหมอแม้ว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็ตามหาทำไมอะคะต้องตรวจร่างกายครับการตรวจร่างกายเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็ตามยังไงก็ต้องไปหาคุณหมอหมอจะตรวจหาความผิดปกติของร่างกายเพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการติดโรคและหมอก็จะให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ครับจริงเหรอคะให้ย้อนหลังได้ด้วยเหรอคะได้ครับเป็นยาฉุกเฉินต้องให้ภายใน120ชั่วโมงนะครับแล้วต้องให้หมอสั่งเท่านั้นเหรอคะซื้อได้ครับตามร้านขายยาเป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแต่ผมไม่ทราบชื่อต้องถามคุณหมอนะครับแล้วคุณหมอจะตรวจอะไรบ้างคะถ้าคุณจะร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดียังไงก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อเก็บหลักฐานครับคุณหมอจะเก็บคราบอสุจิในตัวของคุณดิฉันมีค่ะดิฉันเก็บไว้เป็นของเขาค่ะคืออันนี้ใช้ไม่ได้นะครับทำไมล่ะคะนี่ของเขาจริงๆนะคะครับแต่อาจจะไม่ใช่ของเขาในวันที่เขาข่มขืนคุณเนี่ยของวันนั้นครับผมเชื่อแต่ศาลไม่เชื่อครับต้องได้จากร่างกายของคุณเท่านั้นและคุณหมอก็จะเป็นคนเก็บหลักฐานนี้แล้วก็ต้องเซ็นรับรองแต่ดิฉันไม่อยากตรวจร่างกายไม่อยากไปหาหมอนะคะมันจำเป็นนะครับแต่นี่มันผ่านมาตั้ง2วันแล้วนะคะทำความสะอาดไปหมดแล้วมันจะตรวจเจอเหรอคะโดยเฉลี่ยแล้วอสุจิสามารถอยู่ได้ถึง7วันอาจจะน้อยแต่ก็ยังอยู่นะครับคนทำผิดควรถูกลงโทษนะครับไม่ควรปล่อยให้ลอยนวลเพราะอาจจะไปทำผิดอีกหรือไม่ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อเหตุฆาตกรรมขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำครับที่สำคัญคุณไปหาหมอนะครับผมไม่อยากให้เสียใจภายหลังขอบคุณมากค่ะผมเอาใจช่วยนะครับคุณสุริยาคะความจริงก็คือดิฉันไม่ใช่คนที่ถูกหรอกค่ะครับลูกสาวของดิฉันที่โดนนี่ครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรนะครับช้าๆก็ได้คือไปหาหมอเพื่อเก็บหลักฐานก่อนส่วนเรื่องแจ้งความเนี่ยคุณมีเวลา3เดือนนะครับความจริงฉันต้องการให้คนทำติดคุกสงสารลูกสาวไม่อยากให้เขาต้องไปหาหมอ
ม่อยากให้ลูกต้องไปขึ้นศาลฉันสงสารลูกฉันยังเล็กอยู่นะคะแกยังเด็กแกอายุเท่าไหร่นะครับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดถือว่าเป็นเด็กจะร้องขอให้มีการแยกสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมกับเด็กหรือว่าจะร้องขอให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์มานั่งฟังด้วยก็ได้นะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะร้องขอให้เป็นตำรวจหญิงก็ได้ครับนะคะขอบคุณค่ะฉันจะไปแจ้งความฉันต้องการให้คนผิดถูกลงโทษครับถ้าหลักฐานครบผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานยังไงคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษแน่นอนครับค่ะจะไปแจ้งความขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณตำรวจมากครับเข้มแข็งนะครับ